วัสดีค่ะวันนี้นะเป็นวันเกิดของพี่ฟิล์มนะครับแล้วก็วันนี้นะมาถามเขาไม่รู้จะให้อะไรอ่ะพี่ฟิล์มวันนี้อยากกินอะไรอยากกินบาร์บีคอนบาร์บีคิวพาซ่าใช่มาวันเกิดพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มบอกว่าอยากกินบาร์บีคอนก็จัดบาร์บีคอนไปเลยครับผมพร้อมแล้วลุยตอนนี้นะเราก็เข้าไปยังบาร์บีคอนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้ให้พี่ฟิล์มนะครับเป็นเจ้าภาพนะครับผมถ้าจ่ายราคานี้นะเจ้าภาพคืออะไรฮะให้พี่ฟิล์มจ่ายไม่เกี่ยวดิเราไม่ได้คุยกันอย่างนั้นใช่ไหมครับผมเดี๋ยวให้พี่ฟิล์มเลือกอาหารก่อนนะครับเดี๋ยวให้แม่เลือกให้ละกันเดี๋ยวฟิล์มจะทานเอาอะไรดีอยากกิน3ร้านเลยได้ป่ะหนูว่าได้สามร้านพี่ฟิล์มอยากได้อะไรวันนี้ได้หมดจริงๆวันเกิดพี่ฟิล์มนี่อ่ะงั้นเลือกได้ป่ะว่าใครจะต้องเป็นคนจ่ายให้ได้ฟิวคนเลยฟิวจ่ายอันนี้จ่ายคนออกคนออกเออโอนออกกันสามคนไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่จัดการเองอันนี้หนักกว่าเมื่อกี้นะวันเกิดพี่ฟิล์มยังไงดีเราไม่อั้นจ่ายเต็มที่พอจ่ายแม่เอาอันนี้พอกินสปุกกินอีกรอบไหมนี่คือน้องแก้มยิ้มหรอแค่นั้นพอหมูไม่ต้องกินหมูคือสุกเต็มเลยนะให้อันนี้เดี๋ยวมีอะไรมาเสิร์ฟพี่ฟิล์มยกมาดูหน่อยแล้วตอนนี้นะก็เป็นวันเกิดพี่ฟิล์มนะพี่ฟิล์มบอกว่าอยากมากินบาร์บีคิวซาซ่าอะไรก็เลยจัดให้พี่ฟิล์มนะครับอร่อยไหมฮะยังไม่ได้ทานก็คือทานแล้วน้องฟิวนี่งำใหญ่เลยไม่รอพี่เลยนะครับครับผมตอนนี้นะพวกเราก็ทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะต่อไปพี่ฟิล์มอยากกินอะไรต่อลูกไม่กินค่ะจะกินของขวัญอะไรนะจะกินของขวัญไม่มีของขวัญกินได้ไงเดี๋ยวพี่ฟิล์มจำขึ้นแล้วไปพี่ฟิล์มอยากได้อะไรได้ข่าวจะกินซีเมนต์เส้นอะไรไปเร็วๆของขวัญคืออะไรเนี่ยพี่ฟิล์มอยากได้อะไรคนละชิ้นเลยใช่ปะล่ะเฮ้ยพี่รู้ดิพี่รู้ไม่ได้พี่ฟิล์มจะไปไหนต่อเร็วๆเลยจะไปชั้นไอสตูไอ้ตัวมีอะไรมีของเยอะแยะมากมายที่ฟิวอยากได้เสื้อตัวไหมไม้แบตไม่มีประโยชน์นะออกกำลังกายไม่ตีเย็นตอนเย็นตีพอเลยจะได้ผมหอมไงไม่เอาบอกว่าตอนนี้หุ่นดีแล้วดีแล้วใช่เหรอไม่ใช่เลยเขาเข้าไปดูเฉยๆพ่อให้เข้าไปเถอะเดี๋ยวเรายืนร้องนั่งนะเข้าไปซื้อด้วยกันอย่าร้องอย่าร้องแม่เขาอยากได้เงินในบัญชีมีเท่าไหร่อยากได้อะมีถึงเรา3คนอ่ะจะออกให้ครึ่งนึงอีกครึ่งนึงอ่ะพี่ฟิล์มออก3คนครึ่งนึงเองใช่เอาป่ะล่ะจะรอเอาอย่างงี้พี่ฟิล์มออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวพ่อมีตังค์เดี๋ยวพ่อคืนให้อย่าเราผ่อนเป็นเดือนให้เอาถามนิดนึงพี่ฟิล์มอยากได้อะไรนะอยากได้อันนี้อันนี้คืออันนี้คือ MacBook Pro นะครับใช่ราคาเท่าไหร่ราคาที่40,000เอ้า50,000อะไรนี่อยู่ที่กิ๊กด้วย128กับ256โอเคตัวไหนใช้ตัดต่อหรือว่างานกราฟิกถ้าตัดต่อต้องดูว่าเริ่มตัดต่อเพิ่งเริ่มหรือใช้อยู่แล้วใช้อยู่แล้วครับใช้อยู่แล้วจริงๆตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับแต่ถ้ามองถึงความคุ้มค่าซื้อทีเดียวใช้งานได้ระยะยาว2ตัวไม่ค่ะซื้อตัวนี้ตัวเดียว อันนี้ได้เพิ่มมา CPU เป็น 2.4 ครับแล้วก็ตัวเก็บข้อมูลเผื่อเราจะไปเก็บข้อมูลค่ะก็เป็น256เริ่มต้นครับตัวนู้นมันเริ่มต้นที่128เพราะเดี๋ยวก็มาอะไรต้องใช้หรือเปล่าใช่มันจะเป็นขนาดไหนก็ฟิล์มเรียนมันคือข้ออ้างไม่ฟิล์มเรียนนิเทศไงใช่ฟิล์มเรียนนิเทศแล้วสาขาที่ฟิล์มอ่ะมันเป็นอันนี้อยู่แล้วพ่อใช่หนูแบก iMac ขึ้นรถตู้ไปแล้วไปเรียนอ่ะนะใช่มันมีอีกตัวนึงพ่อซื้อไปเกือบ 60,000 อันนั้นของพี่เจใช้ไม่ต้องพ่อไม่ต้องเนี่ยพอเขาประกอบเดี๋ยวเขาก็ไปใช้เองไงแต่นี่ก็คือของหนูที่ได้มาในวันเกิดมันเป็นของหนูชื่อหนูอย่างเงี้ยเก็บป้าคือถ้าได้จากในวันเกิดก็เป็นของหนู
อันนี้หัวจะมีของ iPad ด้วยใช่มั้ยไอโฟนใช่ค่ะ11นิ้วอันนี้มี4ช่องอันนี้จะมีแค่2ช่องครับมีหัวแบบไหนบ้างคะมีเหมือนกันเลย4ช่องด้านนี้2ช่องแล้วก็ด้านนี้อีก2ช่องก็คือพอร์ตตัวนี้เราจะชาร์จไฟช่องไหนก็ได้ต่อออกจอเสียบกับ SD card ก็ได้ใช้เป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงได้ใช้ได้ใช้ได้อ่านี่ไงคุ้มค่าตรงที่ว่าฟิล์มมี iPad Pro สายมาเดียวกันแล้วฟิล์มจับครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เมื่อวันก่อนวันไหนเมื่อวานหยิบมาชาร์จไฟเมื่อวานถ่ายคลิปไงจะถ่ายคลิปก็ได้ใช้ไงก็พอถามว่าใช้แล้วเอฟเฟคอ่ะไปเขียนหรือยังเขียนแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้แล้วคุณก็จะเอา MacBook Pro ใช่นี่ไงไม่ใช้แล้วของบอร์ดยานี้ไม่ไอ้นี่น่าเหมือนเป็ดไหมเรามาประชุมกันนิดเร็วฟิล์มไม่เกี่ยวไม่คุณไม่อยู่นู่นโอเคเดี๋ยวศึกษาแล้วนะน้องฟิล์มมานี่ก่อนเร็วน่าฟิล์มไม่อยากได้ใช่ไหมพี่ยังไม่ยุ่งฟิล์มบอกฟิล์มจะไม่ยุ่งมาเรามาฟังนี้กันเราที่สรุปเป็นไงดีแม่ให้เขาไหมเราสามคนหารครึ่งนึงอีกครึ่งนึงเขาจ่ายด้วยความก็เหมือน iPad แล้วฟิล์มก็ไม่ใช้อ่ะโอเคงั้น iPad หนูก็ยึดใช่ฮะเดี๋ยวไปเสนอแป๊บนึงเออเสนอเออฟิล์มเอาอันนี้ iPad ก็เป็นของหนูเออเกี่ยวอะไรกันนี่เมื่อ iPad จ่ายอ่ะ iPad คือหนูจ่ายเองเอ้าเหรอพ่อออกแค่ค่าปากกา4/4พ่อยืมปากกาไปได้ไม่เป็นไรแต่ iPad ของหนูหนูซื้อไปเท่าไหร่ 33,900 แล้วนี่เท่าไหร่ราคาอิเล็กทรอนิกส์มันลงไว้เอาไป 3,000 ของไม่ได้ใช้มันมีมูลค่านะดีกว่าวางไว้ก็มูลค่ามันอยู่ที่หนูคำนี้หนูพูดคือไม่ได้เห็นเขาไม่สนใจเราเว้ยวันนี้มาแล้วสรุปยังไงดีน้องฟิลให้พี่เยอะไหมเราให้ขึ้นโอเคปะยอดเท่าไหร่นะพี่ว่าประมาณ50,000คนละ 25,000 หาร3ก็คนละ 8,000 กว่าบาทโอเคปะนั่นหนูไม่ต้องซื้อตุ๊กตาของขวัญให้แล้วก็จบแค่นั้นแหละไม่จบดีในเมื่อไหนบอกว่าให้ไม่ให้ฟังไม่โอเคปะโอเคตาตาเขาโอเคเฮ้ยครึ่งเดียวนะทีแรกอะแม่ว่าจะให้เขา18,000เลยนะแต่เขาจะเอานั้นอะสงสัยแม่ลดลงพวกเราช่วยครึ่งนึงตาก็ตุกเลยแป๊บนึงไม่รู้เรื่องสีร้อนแล้วไม่พูดได้ก่อนอะไรไม่คิดพูดอะไรไม่ได้พูดอะไรเดี๋ยวถ้าฟิล์มซื้อแล้วจบปุ๊บเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังโอ้โหพูดอะไรมากเออ